ไปดูปัญหาที่บ้านหลังหนึ่งเขาต้องเจอกับแมลงปีกแข็งจำนวนมากเข้าไปอาศัยอยู่ในบ้านร่วมกับคนเลยนะคะที่อำเภอกระนวนจังหวัดขอนแก่นค่ะนี่เป็นสภาพบ้านของคุณสมานในลีค่ะชาวบ้านชัยเจริญในตำบลบ้านฝางอำเภอกระนวนจังหวัดขอนแก่นค่ะเขาก็อยู่อาศัยในบ้านหลังนี้นะคะแต่แหมมันเต็มไปด้วยแมลงปีกแข็งจำนวนมากค่ะเกาะอยู่ตามมุมบ้านต่างๆแล้วก็ตามพื้นบ้านนะคะนางสาวนวรัตน์ในลีที่เป็นภรรยาเนี่ยเป็นผู้ป่วยติดเตียงจากอาการเส้นเลือดตีบค่ะเขาก็ต้องใช้ชีวิตกันยากลำบากมากขึ้นต้องกางมุ้ง2ชั้นเพื่อไม่ให้แมลงปีกแข็งเข้ามารบกวนเวลานอนแต่มันก็กันไม่ได้ค่ะคุณผู้ชมดูภาพเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยเวลาคนป่วยนอนก็ต้องหาผ้าขนหนูมาปิดใบหน้าอยู่ดีเพื่อไม่ให้แมลงเข้าไปในร่างกายนะคะคุณสมานบอกว่าบ้านเนี่ยสร้างมา27ปีแล้วนะคะพอบ้านสร้างเสร็จก็มีแมลงปีกแข็งเข้ามาบ้านไต่ขึ้นมาจากดินค่ะไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรพยายามจะตักไปทิ้งบางคนก็มาขอเอาไปทำเป็นอาหารปลาพยายามจะกำจัดเรื่อยๆแต่มันก็มาไม่หยุดค่ะปีนี้เนี่ยมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเชื่อว่าอาจจะเกิดจากการที่เขากับภรรยาเคยไปทำงานต่างจังหวัดแล้วก็ไม่มีคนอาศัยอยู่ในบ้านนะคะก็เลยทำให้แมลงมันขยายพันธุ์ได้สะดวกแมลงเหล่านี้ไม่กัดแต่ก็น่ารำคาญกังวลใจอย่างมากนะคะเบื้องต้นประสานไปยังหน่วยงานท้องถิ่นให้เข้ามาช่วยเหลือค่ะ